ับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวครับผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นในการร้องในการฟ้องนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งไม่รับฟ้องปมในกรณียื่นคำร้องคสช.ตั้งกรรมการสรรหาสว.ไม่ชอบหลายคนก็บอกว่าแล้วคดีดังกล่าวมันเป็นเพราะอะไรยังไงพี่น้องประชาชนที่รักครับการที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นมันต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาความศาลปกครองนะครับเราไปดูมาตรา9นะฮะมาตรา9นี่บอกชัดเจนว่าการที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องต่อศาลปกครองนั้นคดีไหนอยู่ในอำนาจเขตศาลของศาลปกครองเรื่องนี้นะครับในการที่ไปยื่นฟ้องนะฮะว่าคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.ไม่ชอบนั้นกรณีดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์ของคสช.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา269นะฮะ269ให้อำนาจหัวหน้าคสช.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.โดยที่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นการทางการเมืองส่วนการจะเป็นการทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กรณีการออกคำสั่งของหัวหน้าคสช.ดังกล่าวมันไม่เป็นคำสั่งทางปกครองนะมันเป็นกรณีเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งเรื่องนี้ศาลปกครองก็บอกว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองที่จะรับพิจารณานะครับก็ต้องไปไล่เรียนดูนะครับว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560นั้นในกรณีที่คสช.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มันก็เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวิจัยในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งกรรมการสรรหาเป็นไปโดยไม่ชอบธรรมแน่นอนครับความไม่ชอบธรรมกับไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นต่างกันหลักขัดนิติธรรมนะฮะหลักขัดกับจริยธรรมมันต่างกันนะครับหลายคนบอกว่าถ้าขัดแล้วมันจะทำให้ความไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนต้องศึกษานะครับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนี้มันต้องถูกโต้แย้งสิทธิ์แน่นอนครับแม้กระทั่งฟ้องคดีแพ่งเช่นเดียวกันฟ้องคดียาเช่นกันเราต้องถูกโต้แย้งสิทธิ์นะต้องมีการออกคำสั่งต้องมีระเบียบที่การฟ้องพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าการที่จะฟ้องศาลปกครองมันต้องเป็นกรณีออกคำสั่งทางปกครองนะฮะไปกระทบสิทธิพี่น้องประชาชนมันเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับอย่างกรณีเราไปยื่นคำร้องขอออกบัตรประชาชนในกรณีบัตรหายเจ้าพนักงานฝ่ายทะเบียนซึ่งมีอำนาจที่ในการออกบัตรประชาชนให้กับเราเราเป็นคนไทยเจ้าที่ปฏิเสธไม่ออกบัตรให้นะเราก็อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองขอว่าเหตุใดถึงไม่ออกบัตรประชาชนให้เราเราเป็นคนไทยสัญชาติไทยซื้อชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายคุณไม่ออกบัตรประชาชนให้เราเพราะอะไรนะเราอุทธรณ์คำสั่งก่อนถ้าหากเขาอุทธรณ์คำสั่งไปแล้วเขายืนยันเราจึงเพิกถอนคำสั่งและให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองออกบัตรให้กับเราเห็นไหมครับอันนี้เป็นกรณีที่เป็นกรณีถูกโต้แย้งสิทธิ์เห็นไหมอย่างกรณีเจ้าที่รัฐกระทำความผิดทางส่วนทางแพ่งเราก็ต้องฟ้องเจ้าที่รัฐซึ่งละเมิดมันต้องเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับแต่กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.หลายคนก็โทรเข้ามาสอบถามผมมากมายนะครับว่ามันชอบไหมชอบด้วยกฎหมายไหมตามรัฐธรรมนูญก็บอกชัดเจนว่าให้อำนาจคสช.เราไปดูมาตรา279นะครับคุณบอกว่ามันอะไรลึกพอสมควรรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งดีและเสียดีก็เยอะเสียก็เยอะส่วนที่ออกมาคุ้มครองพี่น้องประชาชนก็เยอะต้องอ่านให้ละเอียดนะครับส่วนที่ทำให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ์ก็เยอะแต่หลักๆที่มาพูดวันนี้ผมรู้ว่าการที่ฟ้องร้องก็เพื่อต้องการให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมแน่นอนครับคำสั่งหรือคำพักษาศาลรัฐธรรมนูญถือว่าผูกพันทุกองค์กรก็ที่บอกให้รอฟังนะครับว่าในกรณีปมถือหุ้นของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.และได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แล้วและในกรณีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาหรือส.ว.แล้วถูกร้องเรื่องคุณสมบัติดูให้ดีนะครับเรื่องนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับ2560มาตรา5บัญญัติชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหรือข้อบังคับหรือบทบัญญัติใดหรือการกระทำใดจะขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้เห็นไหมครับเราไปดูมาตรา98วงเล็บ3บอกเขาเจนว่าบุคคลลักษณะตรงนี้ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาห้ามสมัครส.ส.
98วงเล็บ3คืออะไรครับเป็นเจ้าของหรือนะฮะหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจการประกอบหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเห็นไหมฮะความเป็นเจ้าของนะบางคนเป็นเจ้าของก่อนหรือเป็นผู้ถือหุ้นเพียงแค่ผู้ถือหุ้น1หุ้นก็ถือว่าถือหุ้นแล้วเห็นไหมฮะเกี่ยวหนังสือพิมพ์ก็ชัดเจนนะฮะแต่กรณีดังกล่าวนี้ในช่วงที่มีการยื่นสมัครรับเลือกตั้งช่วงวันที่4ถึงที่8กุมภาบางคนที่มีความชัดเจนกกต.ก็ได้ยื่นก็ได้ตัดสิทธิ์นะฮะไม่ฮะไม่ประกาศรายชื่อในกรณีปรากฏว่ามีคนไปร้องคัดค้านว่าเป็นเจ้าของสื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัครคุณก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลนะฮะฎีกาหมายว่าอย่างนั้นนะครับศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยส่วนมากคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในชั้นที่กกต.ไม่ประกาศรับรองรายชื่อเป็นผู้สมัครศาลฎีกาบอกว่า 90% เอา 99 นี่ครับ 99% เนี่ยพิพากษามีคำสั่งพิพากษาว่าบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นนะในกิจการหรือหอจกรหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อสินพิมพ์เนี่ยก็ขัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ปี2560ไม่ใช่ว่าเพิ่งบัญญัติขึ้นนะฮะจริงๆแล้วปี2550ก็มีบัญญัติไว้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะเพียงแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนี้ไม่ได้สังเกตเองไม่ได้ศึกษาเองถึงว่าการจะเข้าสู่กระบวนการเมืองต้องศึกษารายละเอียดนะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนไว้ก็เฝ้ารอฮะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านจะวินิจฉัยคำร้องของฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็บุคคลภายนอกที่เป็นเอกชนเป็นประชาชนหลายคนก็บอกว่าแล้วเป็นประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องกกต.ได้ไหมให้ตรวจสอบสมาชิกสมรรถภาพของส.ส.ส.ว.ร้องได้ครับไปอ่านรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศก็เมื่อมาตรา5บอกชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเห็นไหมฮะกฎหมายที่อื่นเนี่ยที่ออกมาเนี่ยสู้รัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐธรรมนูญจะออกมาช่วงหลังก็ช่างถ้าบทบัญญัติใดหรือการกระทำใดขัดและแย้งรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้เห็นไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องยิงรัฐธรรมนูญพี่น้องประชาชนจะทำอะไรก็ต้องยิงรัฐธรรมนูญนะฮะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษานะครับผมก็ให้ความเห็นเรื่องนี้มาอยู่พอสมควรเพราะว่าต้องเป็นคนที่ศึกษารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่านทุกมาตรานะฮะถามว่าให้บรรยายรัฐธรรมนูญมาตรา1ถึงมาตรา279เนี่ยไม่พลาดนะฮะพออะไรครับอ่านทุกวันศึกษาทุกวันนะครับก็มันต้องใช้ทุกวันในส่วนตัวเราในการไล่สดในการตอบคำถามกฎหมายอะไรมานี้นะครับก็ถึงบอกว่าการที่วันนี้ศาลปกครองนะครับได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องก็ถือว่าชัดเจนเพราะว่าคนที่ร้องคนที่ฟ้องต้องมาดูมาตรา9นะก็ไม่ใช่ว่าอยากฟ้องก็ฟ้องอยากร้องก็ร้องไม่ใช่นะต้องดูมาตรา9มาตรา9เนี่ยเขาบัญญัติชัดเจนว่าเรื่องการใช้สิทธิ์ในการที่จะฟ้องคดีต่อศาลเห็นไหมฮะวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะการที่ศาลฟ้องสุดไม่รับคำร้องก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคือถ้ากฎหมายที่ศึกษาก็รู้กันแต่ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ศึกษาก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับว่าเป็นข้อกฎหมายนะฮะเมื่อต้นนี้มีข้อจริงเกิดขึ้นมันก็ต้องดูว่าเขาข้อกฎหมายหรือไม่ถ้าหากไม่ข้อกฎหมายก็ฟ้องไม่ได้นะครับก็ถ้ากินถ้าแจ้งนะครับพี่น้องครับก็ต้องรอฟังว่าฝากฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งไม่ว่าฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านทุกวันนี้ก็เล่นกันโมเดียนะครับส่วนพรรคศรีวิไลก็ออกมาชัดเจนว่าวันนี้ไม่ยอมแล้วเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่นะก็ว่านไปหลายคนก็พวงว่าแล้วถ้าหากมีการตัดสินนะครับสมมุตินะฮะอันนี้ไม่ใช่ชี้นำศาลรัฐธรรมนูญนะครับตัดสินชี้ขาดว่าบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์และขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ส.ส.ก็ใช้ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยมาตรา42วงเล็บ3และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พ้นสภาพความเป็นส.ส.แล้วการเมืองเดินหน้าได้ไหมได้ครับรัฐธรรมนูญว่าก็ให้เท่าที่มีอยู่ทำหน้าที่ต่อไปไอ้ส่วนที่พ้นนะฮะจากความเป็นส.ส.ก็ประกาศนะพระราชดีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อมเพราะแค่นั้นซ่อมให้ครบ500คนนะก็ตอนนี้ก็เป็นฝากฝั่งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านนี่โดนเยอะหน่อยนะครับ55บวก1เข้า56ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็41นะฮะดูช่างน้ำหนักก็ยังมียังไงก็ช่างสว250คนยังถือข้างอยู่ถ้าหากสวอีก200อีก21คนพ้นไปด้วยนะฮะเขาก็เลื่อนคนที่มีรายชื่อสำรองขึ้นมาแทนก็แค่นั้นพี่น้องครับนั่นคือข้อได้จริงที่เกิดขึ้นจริงและเป็นข้อกฎหมายการใช้สิทธิ์ทางศาลต้องดูข้อกฎหมายนะครับวันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับการที่ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้องในกรณีปมสรรหาสวที่คำสั่งคสช.อ้างว่าไม่ชอบนั้นเป็นกรณีไม่อยู่ในขอบเขตหรือเขตอำนาจศาลปกครองที่จะรับไม่พิจารณาตามมาตรา9พี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นผมบุญถาวรปัญญามีโชติออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นข้อกฎหมายที่น้องประชาชนควรศึกษาและเป็นข่าวหอนสอนใจในการใช้สิทธิ์ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามีโชติสวัสดีครับ ประกายงดงามคู่กัน